ฟื้นคืนชีพกระแสตีกลับอินโดนีเซียพังเจอยุทธศาสตร์กำแพงเมืองจีนแข็งแกร่งจริงๆโดนดับฝันหวานอย่าเพิ่งคิดถึงบอลโลกไอ้น้องส่วนแฟนบอลอย่างงงเกิดอะไรขึ้นกับแข้งอินโดนีเซียทัวลงผู้เล่นในประเทศนี่มันภาระนักบอลโอนสัญชาติเฮ้ยใจเย็นนี่ประเทศอินโดนะเฟ้ยขณะที่เพื่อนเหงียนเวียดนามเห็นทีก็งานนี้แหละใส่ไฟอินโดมีนักเตะโอนตั้ง9แบบนี้ทำไมยังโดนจีนทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหกระแสนี่ต้องบอกว่าก่อนที่อินโดจะไปบอลโลกหรือฝันหวานถึงบอลโลกไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ฟอร์มการเล่นที่ฝันหวานกันเนี่ยมันออกไปไหนก็ไม่รู้แล้วที่สำคัญจีนฟื้นคืนชีพมังกรนะครับกลับคืนสู่การมีชีวิตจาก0แต้มกลับมามี3แต้มก็มีหวังแล้วครับไปเล่นเพลย์ออฟกันต่ออีกรอบแล้วครับมังกรจีนนะฮะกำแพงใหญ่ๆนะครับทวงแล้วทวงอีกยื้อได้ยื้อช้าได้ช้าล่ะครับวันนี้เอาละครับเรามาดู11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับจีนพบกับอินโดนีเซียย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอินโดเนี่ยก่อนลงสนามมี3คะแนนนะครับขณะที่จีนเนี่ยไม่มีคะแนนเลยนะครับโอ้โหเกมนี้มาเจอกันถูกที่ถูกเวลาแล้วครับจีนครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอินโดนะครับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก็ของจีนเนี่ยก็ใช้ตัวหนักที่สุดเท่าที่เขาจะมีนะครับก็หวังต้าเล่ยผู้รักษาประตูอยู่แล้วนะครับมีหลี่เล่ยมีเกาชุนยี่อันนี้คือตัวหลักๆของเขามานะฮะขณะที่ตรงกลางเนี่ยก็จะมีลียวนยี่นะครับแล้วก็จะมีเวยซื่อฮาวส่วนแนวรุกด้านหน้าเนี่ยนะครับก็อับดุลเวลี่ครับคนนี้นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับขณะที่อินโดดีกว่าตัวจริงของอินโดเนียต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของระบบวิธีการนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นโอ้โหต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยแอบหวั่นใจเลยเห็น11ตัวมาก็เอ๊ะงงๆนิดนึงนะครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยมาเทสแพร์นะครับก็ยืนปักหลักเช่นเคยนะครับแต่ว่าโดนล่อเป้าเยอะเอาจริงในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยมีอาร์สนาวีนะครับแบ็คขวาจากการท่าเรือลงสนามเป็นตัวจริงเกมแรกในฟุตบอลโลกด้วยนะครับมีซิลเกอร์นะครับที่เล่นเจอแมนยูอีเดสที่เล่นอยู่ในกาโชเซเรียอาเวิร์ดดองนะครับก็จับมาเล่นข้างในนะปกติเล่นแบ็คซ้ายเนี่ยตรงนี้ที่คนอินโดดราม่านะคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยอะไรที่มันดีอยู่แล้วไปเปลี่ยนทำไมชินไตยางแต่โค้ชก็มีเหตุผลของเขานะครับแล้วก็จับพาตินามาเนี่ยมาอยู่ทางด้านซ้ายอีกตัวนึงอาจจะขึ้นลงกะโจมตีซ้ายขวาไงมีอาร์สนาวีมีพิธานนะครับอยู่ทางด้านขวาดูแล้วแบบเฮ้ยน่าจะโจมตีจีนได้ก็แอบติดคิดว่าทำเกมกับจีนได้นะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยมีปัญหาทางซ้ายเนี่ยโอรัสมันโกเอนหรือว่าโอรัสมันเจียนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะนะครับทิโจอาออนนะครับอยู่ตรงกลางอีวานเจนเนอร์ดูหายไปเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นสตราวหรือว่าสตูอิกเนี่ยคือแทบจะไม่เห็นในเกมนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจับบอลไปกี่ทีนะครับอันนี้คือไลน์อัพของทั้ง2ทีมคือถ้าใครได้ดูจะเห็นเลยว่าแท็กติกวิธีการระบบเนี่ยของจีนที่ตั้งมาวันนี้เนี่ยไปเข้าทางอีวานโควิชนะครับเพราะว่าชินไตยางเนี่ยเล่นยังไงก็ไม่รู้นะฮะวันนี้จัดแผนยังไงไม่รู้เข้าทางจีนเฉยนะครับแล้วมันมีสถิติที่บอกโอ้โหในช่วงครึ่งเวลาแรกนี่แฟนบอลอินโดนี่โอ้โหกระเพื่อมทั่วประเทศสะเทือนครับหมู่เกาะโอ้โหหมู่เกาะนี่สั่นสะเทือนเรือนลั่นเพราะว่าทำไมฟอร์มออกมาเป็นแบบนี้3นัดเนี่ยไม่แพ้ให้กับทีมใหญ่มาเจอจีนที่หวัง3แต้มนะครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยครับแล้วก็ชินไตยังภาพก็จับมาผู้ตัดสินวันนี้ก็เป็นจาก UAE โอมานอาลาลีนะฮะแล้วก็เนี่ยครับเกมเริ่มมาจริงก็มาในชุดเจ้าบ้านอยู่แล้วสีแดงอินโดมาในชุดสีขาวนะครับคือเกมของอินโดนีเซียเนี่ยต่อบอลสั้นๆนะครับในช่วงแค่5นาทีแรกที่สู้ได้ดี10นาทีแรกเนี่ยแค่สู้ได้หาเหลี่ยมเจาะจีนจะขึ้นทางขวาแต่พอขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นแล้วเหมือนเจอกำแพงตันนักเตะจีนมาลุมนักเตะอินโดไปไม่ได้ฮะไปไม่รอดครับก็ต้องม้วนกลับแล้วไอ้จังหวะการต่อบอลเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามิสซิลเกอร์นะครับผู้เล่นจากเทนเต้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะจูนติดเข้ากับผู้เล่นของอินโดนีเซียอย่างอาร์สนาวีคือมันมีความกึกกักบางทีมิสซิลเกอร์จ่ายออกไปเลียดๆนะครับให้อาร์สนาวีเล่นริมเส้น
มันก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อครับมันเหมือนแบบไม่รู้มันลั่นๆยังไงมองตาไม่รู้ใจเขาวิ่งโอเวอร์แลปเขาวิ่งทะลุช่องไปมันก็ไม่ให้หรือม้วนกลับมาหรือต้องจ่ายคืนหลังมันก็จะออกอารมณ์นี้หลายต่อหลายครั้งนะครับมันพอมันเกิดอาการแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าปรับตัวเข้าหากันยังไม่ได้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างมาไงนะฮะนาทีที่21ครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับจีนครับมีโอกาสขึ้นมาทางด้านขวาเนี่ยบอลจะออกอยู่แล้วแต่ว่าผู้เล่นของอินโดไปติดประมาทนะครับโออีวานเจนเนอร์และทางด้านปฏินามาครับลูกนี้เนี่ยบอลจะออกไปเกี่ยงแล้วก็ไม่มีใครเล่นกลายเป็นว่าเจอเจียงเฉินหลงตวัดเข้ามาตรงกลางครับแล้วโอ้โหงานงอกเลยครับโล่งๆตรงนี้เนี่ยก็คือยิงก็ยากนะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าเขาทำได้เพราะมันเจาะอยู่เหมือนกัน6หลายไงนะครับดวลเป้ากับมาเทสแพรก็งงเลยโอ้โหให้ดวลใกล้ขนาดนี้กูว่าตายอ่ะดินะฮะโอ้แล้วเป็นทางด้านอับดุลเวลี่ครับล้มตัวยิงเข้าไปอย่างสวยเลยลูกนี้มาเทสแพรพยายามจะปัดแต่ว่าไม่รอดหรอกครับจังหวะนี้โอ้โหยืนกันอยู่ตั้งหลายคนนะครับมีทั้งเวนดองนะครับมีอีเดสมีมิสฮิลก็คืออยู่กันครบอะฮะนะฮะอาร์สนาวีก็อยู่แต่ว่าเสียประตูจนได้ 1-0 ครับตรงนี้เริ่มลั่นแล้วครับอินโดครับนาทีที่27แผงหลังอินโดมีปัญหาอีกแล้วออกแนวไม่มั่นใจเวดองเคลียอะไรก็ไม่รู้ปกติเล่นแบ็คซ้ายไม่ค่อยมีปัญหานี่มาเล่นหลัง3นะครับโอ้โหแนวรับหรือว่าความรั่วความไม่มั่นใจมันเยอะมากเลยครับเนี่ยครับเคลียร์ไม่ขาดมาเข้าทางของจีนก็จับบอลได้ขอลองยิงหน่อยนะครับแต่ว่าโชคดีแล้วครับผู้รักษาประตูก็เซฟไว้นะครับเข้าเซฟแมทเทนสแพร์นะครับเอายัง 1-0 นะครับหลังจากนั้นครับอินโดพยายามจะหาจังหวะยิงให้ได้ครับนาทีที่35อีวานเจนเนอร์ยิงไกลกับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวไม่ได้ลุ้นนะครับลองยิงไกลแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะหวังต้าเลยก็เซฟไว้ได้นะครับจีนก็บอกว่ารูปปากสบายอย่างนี้นาทีที่40เวนดองนะครับได้ยิงจากแถวไกลเช่นเดียวกันนะครับเน้นไกลเจาะไม่เข้าก็เน้นยิงไกลแล้วเปรี้ยงตรงนี้ครับจากความผิดพลาดของจีนแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะฮะยังไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยอาการเนี่ยหนักอยู่อินโดนาทีที่44ก็เป็นจ้างอยู่หนิงครับจ่ายคิลเลอร์พาสโอ้โหแล้วแนวรับโล่งขนาดนี้จำคุณลุนช่องใหญ่ขนาดนี้ก็เรียบร้อยดิครับเกิดอะไรขึ้นแล้วมีซิลเกอร์พลาดเนี่ยครับโอ้คุณประกบยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นนี้นะฮะแล้วโดนทะลุช่องมาเกาชุนยี่ยิงเข้าไปโคตรง่ายเลยครับลูกนี้จบครึ่งแรก 2-0 คือดูตรงนี้เนี่ยก่ายหน้าผากและแฟนบอลอินโดนะครับจากสถิติในครึ่งเวลาแรกนะฮะต้องบอกเลยครับว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันนะผมดูแล้วเนี่ยจีนเนี่ยครองบอล 26% เองแต่ดำ 2-0นะครับขณะที่อินโดครอง 74% เอ้ากลับเป็นโดนนำและที่สำคัญ go attempt เท่ากัน5ครั้งต่อ5ครั้งนะครับพยายามยิงและ on target อินโด on target มากกว่าด้วยนะครับแต่ว่าจีนก็คมค่อนข้างที่จะคมนะฮะเนี่ยฮะสถิติขึ้นมาส่วนเรื่องของ total pass เนี่ย อินโด passing ดีกว่าด้วยนะครับ334ขณะที่จีนเนี่ย111นั่นเองนะครับคอมเมนต์มาเลยครึ่งแรกคอมเมนต์ด่ายับเลยครับแนวหลังพยายามโฟกัสหน่อยให้มากกว่านี้เออนะครับชินแตยังคุณเกิดทำอะไรนะครับอาร์สนาวีกับวิทานเป็นภาระโอ้โหนี่กะลูกครึ่ง 100% เลยว่างี้นะฮะหรือว่าโอน 100% เลยนะครับเพราะว่าอาร์สนาวีวิทานนี่ก็มาจากอินโดไงนะฮะนานเกินไปแล้วคุณปล่อยสบายๆผ่อนคลายเกินไปเออนะครับแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่ามาเทนสแพร์ประตูผู้น่าสงสารเจอ1ต่อ1โอ้โหโดนเดียวๆอย่างนี้ก็ไม่รอดนะครับอีกท่านนึงบอกว่ารอปฏิหารนะฮะเปลี่ยนผู้เล่นในท้องถิ่นออกเถอะนะฮะโอ้โหตอนนี้ไม่สนแล้วอยากชนะแล้วไงเอาตัวอินโดออกเอาลูกครึ่งใส่ไปนะฮะแฟนคลับว่าอย่างนี้อ้าวจบครึ่งแรกด้วยแบบนี้ก่อนแฟนคลับยังร้อนอยู่ครึ่งหลังมานะครับอินโดเนียกลับมาแล้วพยายามมากๆเลยนะครับในการที่จะเอาประตูให้ได้นะครับแล้วก็ตีเสมอให้ได้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับแล้วพอกลับมาเนี่ยชอบมีปัญหากันนะจีนนะฮะชวนหาเรื่องตลอดเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยพอไปส่องดูเนี่ยทางสื่อเวียดนามก็ลงทับถมของอินโดนะคุณใช้ตัวผู้เล่นของคุณเนี่ยตั้งโอ้โห9รายเป็นตัวโอนคุณยังโดนจีน2เลยเหรอตอนนั้นมันโดนไป2แล้วไงซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหนี่แหละครับพี่เหงียนแท้ๆแต่พี่จีนเนี่ยก็ต้องยอมรับอีกนะนอนได้นอนนะครับเจ็บได้เจ็บ
ตะคิวได้ตะคิวคือมันเจ็บมันตะคิวประมาณ20นาทีครับเดี๋ยวล้มเดี๋ยวนอนเดี๋ยวหลับมีทุกอย่างครับคือต้องบอกว่ามันค่อนข้างแอบน่าเกลียด นะครับอยู่ๆเดินล้มก็มีนะฮะอยู่ๆเดินไปเฉี่ยวนิดนึงนอนก็มีคือมันไม่ใช่แล้วครับโอ้โหและสุดท้ายเนี่ยมาเป็นทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมาได้ประตูแห่งความหวัง 1-2 อ่ะครับกลับมานิดนึงนะฮะในนาทีที่86ครับทุ่มไกลเข้ามานะครับแล้วเป็นทอมเฮซัดไกลเข้าไปครับโอ้โหลูกนี้มีแฉลบด้วยนะครับอ้าวแต่ถึงตรงนี้จีนก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิมนอนไปเรื่อยๆหลับไปเรื่อยๆจนกว่าเกมมันจะจบแล้วก็ทดถึง9นาทีและสุดท้ายไม่ทันจริงๆครับจบเกมอินโดแพ้จีนครับโอ้โหดราม่าสุดๆตรงนี้นะครับมี3แต้มแล้วครับขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยของพวกเขาเนี่ยนะครับเสมอกับออสเตรเลียแต่อินโดครับตอนนี้4นัด3แต้มแล้วจีนเนี่ยก็มี3แต้มเช่นกันครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย